จะสอนการ extrude แบบแยกเฟสนะครับปกติเนี่ยเรา extrude ใช่ไหมครับ extrude ทั่วไปเนี่ยเราเลือกเครื่องมือนะครับว่า extrude สมมติพี่เลือก4แผ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง extrude ใช่ไหมครับมันก็จะมาเป็นชิ้นเดียวกันถูกต้องไหมเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับคราวนี้พี่อยากจะลอง extrude แบบแยกเฟสนะครับคือเราเลือกเฟสติดกันก็จริงแต่จะให้ extrude แบบว่าแยกเป็นชิ้นได้เลยนะครับเฟสใครเฟสมันอันดับแรกนะครับเราต้องมาติ๊กที่ face together ออกนะครับติ๊กออกปุ๊บมาลอง extrude ใหม่นะครับลองดึงดูมันจะแยกเฟสใครเฟสมันทันทีนะครับพี่ลองปรับนิดนึงนะครับพี่ลองปรับเข้ามาเช่นปรับทั้ง2แกนนะครับแกน Z กับแกน Y นะครับเอ้ยแกน Y กับแกน X ให้เป็นลักษณะนี้นะครับทุกเฟสก็จะเหมือนกันหมดนะครับถ้าเราปรับจากตัวตรงนี้ของมันนะครับตัว Rotate Translate อะไรของมันเนี่ยแล้วก็ Extrude อีกทีนึงแล้วก็ดึงออกครับเราก็ได้คล้ายๆหนามเดี๋ยวพี่ปรับนิดนึงนะครับหูเข้าหน่อยนึง Extrude อีกทีนึงนะครับแล้วก็ย่อปลายแหลมๆหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ Extrude ทีนึงดึงออกมาแค่นี้เราก็ได้ลักษณะคล้ายๆเงาะนะครับหรืออื่นๆก็แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับเพื่อการ Extrude กับแยกเป็นระเบิดครับก็ลองดูนะครับมันทำได้กับหลายๆกรณีเลยนะครับเช่นสมมติที่มีพื้นเนี่ยใช่ไหมครับก็อยาก extrude แยก10อันเลยซ้ายขวาพี่ลองสมมติว่าครับพี่เลือกนี้ extrude เหมือนกันถ้าดึงขึ้นมาเผินๆนะครับลืมติ๊กเอาไว้แล้วนะครับมันจะสร้างเฟสแยกออกมาบางทีแล้วต้องการแบบเดี๋ยวแยกบ้างรวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจำให้ดีนะครับว่าเราติ๊กอยู่หรือว่าไม่ได้ติ๊กอยู่ถ้าเราติ๊กอยู่เงี้ยให้เราไปทำอะไรงานต่อเงี้ยมันจะมีเฟสระหว่างตรงกลางคือมองอย่างเงี้ยเรามองไม่ออกหรอกกดเลข4ก็ดูไม่ออกแต่ว่าถ้าเราเลื่อนออกจริงๆแล้วอ่ะนะครับมันจะมีเฟสซ้อนทับกันถ้าเราไปใส่เท็กเจอร์เนี่ยมันจะเกิดว่าเป็นเฟสซ้อนซึ่งอาจจะดูหาสาเหตุไม่แน่แต่ความจริงก็คือเกิดจากการที่เราเอ็กซ์ถูกแต่ว่าติ๊กคีย์เฟสทูเกเตอร์ออกนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะต้องจำไว้นะครับว่าตอนที่เราเอ็กซ์ถูกเนี่ยเราเลือกทั้งหมดเราเลือกอยู่หรือว่าเราไม่ได้เลือกอยู่ที่เราเอ็กซ์สุดลองตัดแยกดูรูปทำเสาปุ๊บทีเดียวเลยขึ้นพี่จะได้เสาที่มีระยะห่างเท่ากันทุกเสาเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ง่ายๆนะครับคีย์เฟสทูเกเตอร์หรือว่าไอ้พวก AEX สุดแยกไงนะครับไอ้พวกเนี้ยติ๊กมีติ๊กก็มีค่าเท่ากันคือว่ามันแยกกันอยู่แล้วถ้าพี่ต้องการ extrude ออกมาให้เส้นนี้นะครับที่สูงเนี่ยมีความสูงเท่ากับพวกนี้เราต้องกดเครื่องมืออะไรครับกดอะไรถึงจะให้มันมีความสูงเท่ากันกับตัวนี้ไอ้ตัวเสาอันอื่นๆเนี่ยทำไงดีเอามุกทำไงดี CD ได้ไหมลองกดนะครับ CDไม่ได้เพราะว่าเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนมันก็ไม่ยากหรอกครับปรับเป็น Object Mode นะครับแล้วก็เลือกคลิกขวาเลือก Rotate ก็ได้เลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูที่มุมฟอนต์หรือมุมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ดูเอาหรือการย้ายจุดหมุนของมันนะครับย้ายจุดหมุนให้ไปอยู่ในแกนแนวนี้เลยตัวดีใช่ไหมครับย้ายจุดไพวอตของเฉพาะสองอันนี้ย้ายไว้ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมันให้พอดีอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราคิดที่อื่นปุ๊บนะครับจุดมุมของสองอันนี้ก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันเหมือนได้จุดมุมชั่วคราวเฉยๆอย่างนั้นนะครับเราก็ได้สาวได้อะไรใช้กันแล้วลองดูนะครับเอาไปใช้เพียงแต่ว่าน้องบุ๊กจะขยันปั้นผลเป็นเส้นๆเลยก็เอาไปแปะเอาหรือไม่ก็คือพี่เราลางพี่
ที่ปั้นผมช่างที่เป็นเรียลลิสติกเป็นคนเขาใช้เขาสร้างเฟอร์ครับสร้างเฟอร์เอาสร้างเฟอร์เอาคือเป็นพวกวงกลมนี่แหละแล้วก็สร้างคำสั่งว่าเฟอร์พวกเฟอร์คิดปุ๊บได้เลยได้เฟอร์มาเลยนะได้คนมันมีหลายๆแบบไงอันนี้ก็อันนี้คือตัวอย่างแบบนึงให้ดูลองเล่นดูนะเมื่อกี้ถ้าจะทำเงาะก็ทำเงาะอ๋อไม่ทำเงาะชี้แค่พูดเฉยๆจริงๆมันปรับสีได้นะครับปรับสีโทนสีอะไรเงี้ยต้องค่อยๆว่ากันทีละเรื่องต้องเคลียร์พื้นฐานเรื่องง่ายๆให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะไปทำอื่นๆเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วโอเค